สวัสดีครับผมนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเรามาหยุ่นกับแท็บเล็ต 4G รุ่นใหม่ล่าสุดจากเทคลาสเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากๆนะเป็นรุ่นใหม่ที่เหมาะสำหรับการเล่นเกมมากกว่าเดิมอีกนะครับผมในชื่อรุ่นเทคลาส M40 นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพรีวิวให้ดูกันคร่าวๆนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยก็ก่อนอื่นนะครับก็มาดูตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมาเป็นแท็บเล็ตในไซส์ 10.1 นิ้วนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยขอบหน้าจอของเขามันจะไม่ได้ถึงกับว่าบางมากแต่ก็ไม่ได้หนามากเหมือนบางรุ่นเนาะบางรุ่นของเทคลาสบางตัวมันขอบหน้าจอนานๆก็ยังมีอยู่นะที่เป็น10นิ้วนะครับอันนี้ถือว่าทำได้สวยขึ้นสวยขึ้นแหละแต่ว่าถ้าให้เทียบกับดีไซน์ของ AutoQ ก็ยังชอบของ AutoQ มากกว่าอันนี้มันแล้วแต่รสนิยมของคนแล้วแต่ความชอบนะครับเรื่องพวกนี้เราไม่ตัดสินกันนะครับตัวหน้าจอเนี่ย 10.1 นิ้วเขาให้มาเป็นความละเอียดแบบ Full HD นั่นเองนะครับเป็น 1920x1200 นะครับผมอ่ะทีนี้มาดูด้านหลังนะครับตัวนี้เนี่ยฝาหลังด้านหลังนะครับมันจะเป็นพลาสติกนะครับแบบนี้ธรรมดาธรรมดาเนาะก็ดีไซน์ก็จะเรียบๆแต่ว่าเหมือนเดิมนะครับตรงนี้มันจะติดเรื่องของกล้องนะครับตัวเลนส์กล้องหลังที่มันจะนูนออกมาจากตัวเครื่องที่มากพอสมควรแต่ก็น้อยกว่ารุ่นก่อนนะน้อยกว่าตัว T20 อยู่นะครับแต่ว่าก็มันก็ยังมียื่นขึ้นมาให้เห็นกันนะครับเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อตัวนี้เขาจะมีให้มาเป็น USB Type C ที่ด้านข้างตัวเครื่องนี้นะมีปุ่ม power เพิ่มลดเสียงนะครับตัวเครื่องถือว่าบางลงมาหน่อยนึงแล้วก็ลำโพงจัดเรียงมาได้ดีเอามาไว้ที่ด้านล่างเพราะตัวนี้เนี่ยเล่นเกมได้ดีระดับนึงเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนๆที่ลำโพงอยู่ด้านข้างเวลาเล่นเกมมือมันจะไปกดเสียอารมณ์อีกนะครับอันนี้เขาย้ายลำโพงมาไว้ที่ด้านล่าง2ตัวเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าจัดเรียงมาได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านขวาก็เรียบๆนะครับไม่มีอะไรนะครับที่ตัวนี้เนี่ยจะใส่ซิมได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีทัชซิมอยู่ตรงนี้นะครับจะใส่ซิมเป็นแท็บเล็ต 4G โทรได้เล่นเน็ตได้นะครับผมอยู่ตรงนี้กับแจ็คหูฟังอยู่ข้างกันนั่นเองอันนี้ก็จะประมาณตัวเครื่องคร่าวๆของรุ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมาลองดูกันคร่าวๆก่อนนิดนึงอันนี้ลองติดตั้งแอปอะไรไปบ้างแล้วแหละนะครับแต่ยังไม่ได้ลองแบบใช้แบบจริงจังเท่าไหร่เนาะก็ลองให้ดูกันคร่าวๆก่อนแล้วกันนะตัวนี้ก็มีอะไรมาให้บ้างมีไอคอมฟอร์ตนะไม่มีลีดเดอร์โหมดนะตัวนี้จะเป็นตัดแสงสีฟ้านะครับอ๋อมีดาร์คทีมมาให้ด้วยเห็นไหมตัวนี้เป็น Android 10แล้วนะครับก็จะรองรับแบบโหมดดาร์คทีมที่สมัยนี้หลายๆคนชอบกันช่วยเรื่องของประหยัดแบตแล้วก็มองสบายเวลากลางคืนด้วยนี่นะครับมาจะมาเป็น Android version 10แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็เมนู UI ต่างๆก็จะเรียบๆนะครับตรงนี้ก็ทั่วไปตัวนี้จะรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เป็น 2.4GB แล้วก็ 5GB นะครับอันนี้จะต่อ Wi-Fi ได้ทั้ง2เลยนะครับก็ถือว่าโอเคทีเดียวแล้วก็ดูการใช้งานนะครับตัวนี้มันจะเป็น CPU ตัวใหม่ของตัว Unisoc เนาะถือว่าลื่นนะเวลาปัดไปปัดมาเปิดแอปเงี้ยถือว่าเร็วทีเดียวสำหรับแท็บเล็ตเลทนี้ใช้ได้นะครับแล้วแรมตัวนี้เขาให้มาแบบ 6GB ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานเนี่ยเวลาเปิดปิดแอปปัดนั่นปัดนี่เร็วกว่ารุ่นก่อนเยอะนะครับราคาก็ขึ้นมาหน่อยเดียวไม่ได้แพงอะไรใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เรื่องของการใช้งานเนี่ยเราจะต้องไปลองใช้งานกันแบบเต็มที่แล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ทุกคนดูกันอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงลองอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับตัว M40 พรีวิวกันให้ดูคร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะครับนะครับก็อย่างที่ดูกันคร่าวๆไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวสำหรับคนที่มองหาแท็บเล็ตจอใหญ่ๆที่โทรได้เนาะเอาไว้ใช้งานลื่นๆรวมถึงกับการเล่นเกมด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องของการเล่นเกมกับการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากใช้งานไปสักระยะก่อนนะครับผมก็ยังไงก็รอติดตามกันได้คลิปหน้านะครับผมยังไงคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจครับพวกเราด้วยนะครับผมนี่ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ